ียนโรงเรียนของเราน่าอยู่ใช่ภูมิใจดีทุกคนพาไปดูมาแล้วเป็นยังไงคะเห็นน้องๆก็เอ็นจอยชอบกันแม่หรือถูกใจทุกคนเออถูกใจพ่อที่สุดค่ะตอนนี้ขอเวลาทำใช้20ใช่ก็แต่ว่าจริงๆก็คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะก็อีก 8-9 ปีนู่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ชมถึงเผื่อเวลาไว้ทำใช้20ปีเลยอ่ะฮะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เร็วมากเพราะนี่เขาก็จะ6ขวบแล้วเร็วๆนี้ใช่มั้ยคะรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็คือถ้าเป็นที่นั่นเขาจะรับตอน13อะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยอย่าดับสายสิอย่าเรื่องที่เยอะทําไมอย่าแกอย่าแล้วตอนแล้วพอเราไปนู่นก็คือคุณพ่อนี่ยังไงฮะเป็นไกด์เองเลยตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรก็จริงๆคือเหมือนเราไปทำความรู้จักมากกว่าแล้วก็ไปดูเขายังไม่ได้รับเรานะคะค่ะก็เขาก็ไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมคะก็ถ้าเราต้องไปอยู่มันต้องทำยังไงบ้างการสอบเขาต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาได้แค่ไหนเสาร์อาทิตย์ออกมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆอะไรเงี้ยก็ไปเรียนรู้ไว้ก็เอาไว้พิจารณาด้วยว่าแม่ไหวมั้ยแล้วอย่างไรบ้างแม่ไหวเห็นแล้วเขาพูดแล้วเขาอยากเรียนที่นี่อยากอยู่ที่นี่เขาก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะโรงเรียนมันก็เจ๋งอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็มีสายฟ้าก็มีแบบเหมือนนึกถึงอนาคตแล้วว่าลังเลแล้วว่าเอ้ยต้องไม่ได้อยู่บ้านต้องไม่ได้อยู่กับแม่อะไรเงี้ยใช่ใช่เขาก็จะมีแบบลังเลนิดนึงอะไรเงี้ยที่อยากให้น้องไปอยู่ที่นั่นคืออยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นแบบ nobody แบบก็ด้วยแล้วก็มันก็ฝึกความรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือมันพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกลูกผู้ชายอ่ะค่ะอย่างเกณฑ์การรับของเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องสอบเข้าใช่มันก็จะมีสอบด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเรโชว่าเอ้ยเด็กเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิชาสอบจากทางนี้ไปแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นู่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะติวน้องๆยังไงบ้างถ้าจริงๆต้องเตรียมน้องๆยังไงบ้างในช่วงที่ต้องไปจริงๆก็เตรียมยังไงคือจริงๆเขาก็บอกไกด์ไลน์มาเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยถ้าพูดถึงในเชิงวิชาการอะไรเงี้ยมันก็จะมีสอบประเภทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีว่าแกกลับมาใจร้ายกลับมาเดี๋ยวนี้นะกลับมากลับมาเราเนาะโทรหาดูเปิดไฟเอาไงฮะหรือรับเปิดไฟของเรากันเองมาครับไม่ได้เลยแม่ไม่ได้เลยจริงมันมืดชุมมันมืดจริงแม่ก็ไม่รู้หรอกแม่เลยจ้าคือว่าเรามีไฟกันมันดีเลยค่ะหน้าที่32ไม่ชมนะก็มีไกด์ก็จะมีไกด์ไลน์มาว่าเออมันต้องมีวิชาไหนบ้างซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าลูกเราเก่งหรือว่าอ่อนวิชาอะไรเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนยังอยู่อนุบาลอ่ะเออก็เดี๋ยวถึงตรงนั้นก็ดูกันอีกทีนึงแล้วก็สอบติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยที่ไปดูนี่คือโรงเรียนเดียวหรือว่าไปหลายๆที่ที่ไปเซอร์เวย์มาเออจริงๆไปแค่ที่เดียวค่ะคือหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นที่นี่เลยก็จริงยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายปีอะค่ะก็เพียงแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่มันอยู่ใกล้ๆลอนดอนแล้วเราก็แบบเหมือนมีคนแนะนำพาไปดูได้อะไรเงี้ยก็ไปทำการบ้านไว้ก็เก็บแต้มไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองในหลายปีนี่คือต้องเก็บตัวเรื่องครอบครัวด้วยแบบว่าจะย้ายไปอยู่ที่โน่นดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าไปจริงๆใช่ไหมคะเราก็คงต้องคิดก็อาจจะไม่ได้มูฟไปเลยอะแต่ว่าไปมาอะไรเงี้ยเพราะมันมีข่าวว่าเหมือนแบบพี่ชมอาจจะแบบเบรกงานแล้วแบบย้ายอีกตั้ง9ปีก็ทำไม่ไหวแล้วป่ะโอ้โหแล้วจริงไม่วางแผนแล้วง่อมมากเลยนะแม่จะหายจากหน้าจอไปเลยอะหายเสื้อผ้าของแม่ไงอะไรนะหายเสื้อผ้าของแม่ไงอยู่ตรงนั้นก็หมุนตัวได้ก็ติดคอนเทนต์เกิดแล้วคอนเทนต์นี่คือคิดไว้จริงๆเหรอคุณเหมือนว่าเตรียมตัวจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปดูแลลูกในแบบทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็น้อยทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือถือว่า 20% เนาะอันนี้ถือโอกาสไปดูบ้านที่เผื่อจะอยู่ในอนาคตด้วยไหมก็มีดูบ้างงานในวงการล่ะพี่ชมจะค่อยๆเฟดเคลียร์ไปหรือยังไงฮะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเราถึงตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้ว่าใครจะไปรู้จริงๆมีช้อยเดียวเลยมั้ยคะพี่ชมเรื่องโรงเรียนเลยจริงๆก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะก็ดูไว้แหละก็มีในใจหลายๆที่ถ้าพี่ชมไปน้องเกลก็จะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าเขาโตเกลก็จะแบบว่าอยู่แค่ประมาณป.2 ป.3 อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เกลก็จะ8ขวบอ่ะจะว่าการวางแผนของเราคือจะดูเป็นปีต่อปีอะไรประมาณนี้ไหมก็ยังมึนอยู่ว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแสดงว่าเกลก็มีสิทธิ์จะไปที่นู่นด้วยก็อาจจะเด็กไปก็อาจจะต้องเป็นฟิลไปมาเป้าหมายคุณพ่อค่อนข้างชัดเจนคือเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่ง
ช่วยคือมันไม่มีโอกาสว่าแบบส่งน้องไปนู่นแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วแค่บินไปเยี่ยมนี้ไม่ได้เลยพี่ชมก็อาจจะไม่รู้ยังนึกภาพไม่ออกก็อาจจะตรงนู้น2เดือนตรงนี้เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตค่ะคือตอนนี้ก็คือคิดไว้หลายแบบใช่คุงซานใช่ค่ะเรียกว่าคุงซานไม่เจอคิดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่พี่ชมขออนุญาตครับเรื่องเมืองคานแล้วกันครับได้ค่ะมีโอกาสได้ไปนี่ไงถึงบอกไงวันที่12ต้องมาเดี๋ยวไปหาที่สองตัวมีโอเพนบอดี้แม่เปิดตัวแม่อัปเดตอยู่นะแล้วเนี่ยโอเพนบอดี้หมายความว่าครั้งนี้พี่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงครับก็รอดูแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ไม่รู้นี่ก็พูดไปเรื่อยไม่ได้แย้มเด็กสี่ยังไง12มันจะได้เจออะไรยังไงบ้างกับงานก็ยังจะมีแถลงข่าวอะไรเงี้ยละค่ะก็เดี๋ยวคงได้หมายกันได้หรือยังยังไม่ส่งปียังไม่ทำยังไม่ส่งเรื่องงานแสดงปีนี้นี่ชุมยังจะมีงานแสดงอะไรให้เราได้ละครคงไม่มีแต่ว่าหนังเดี๋ยวมีตอนเดือนมิถุนาค่ะจะเป็นหนังค่ายไหนอะไรยังไงปีนี้จะพีคบทบาทยังไงฮะชุมหนังค่ายไหนนะพี่ยอมไม่ใช่กับสันติเขาพูดดีกว่าเดี๋ยวเขาพูดดีกว่าเป็นของ M39 จริงๆเป็นของ M39 ใช่แต่ว่าละครมีติดต่อมาบ้างไหมคะพี่ชมไม่มีใครกล้าติดต่อแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะแฟนๆก็มีความคิดถึงนะครับไม่หรอกก็คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเวลามีคนถามเราก็จะบอกเลยว่าเราไม่สามารถแบบ6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยเราไม่ไหวใช่เรียกว่าชีพตอนนี้คือ full time เป็นแม่ใช่กับปีนี้มีผลงานหนังแน่นอนให้เราติดตามกันมีถ่ายไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็จะมาใช่โอเคขอบคุณค่ะชม